ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง MT Check Up ค่ะข่าวแรกนะคะล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้จัดให้สื่อมวลชนได้ทดสอบ Honda City CNG เส้นทางกรุงเทพพัทยาหลังจากได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกรุ่นที่3ของค่ายในแบบ CNG ไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Honda City CNG ใหม่เน้นติดตั้งอุปกรณ์ CNG ตามมาตรฐานจากโรงงานพร้อมปรับปรุงโครงสร้างของรถใหม่เพื่อรองรับการติดตั้ง CNG ซึ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น80กิโลกรัมโดยเพิ่มคานขวางรูปตัว X ที่โครงสร้างด้านเบาะหลังและเสริมจุดยึดบริเวณแพลตฟอร์มเพื่อความแข็งแรงรวมถึงการปรับปรุงช่วงล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเปลี่ยนสปริงใหม่เหล็กกันโครงหลังให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมปรับโช๊คแอบซอร์เบอร์ใหม่ส่วนขุมพลังนั้นมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตั้งแต่การเปลี่ยนวาล์วและบ่าวาล์วรวมไปถึงหัวเทียนเพื่อให้เหมาะสมกับจุดระเบิดด้วย CNG เปลี่ยนท่อรวม ID ใหม่แบบมีช่องสำหรับทางเข้าแก๊สโดยไม่เจาะท่อร่วมเดิมพร้อมกล่อง ECU ควบคุมระบบแก๊สโดยเฉพาะและสวิตช์สลับระบบเชื้อเพลิงพร้อมไฟบอกสถานะของแก๊สที่ติดตั้งอย่างเรียบร้อยบนคอนโซลหน้าฝั่งขวาผู้ขับเครื่องยนต์จะให้พละกำลังสูงสุดเมื่อใช้น้ำมันเบนซิน120แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิด 14.7 กิโลกรัมเมตรที่ 4,800 รอบต่อนาทีและขับด้วยแก๊ส CNG จะมีกำลังสูงสุด102แรงม้าแรงบิด 12.9 กิโลกรัมเมตรตามสเปคซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบแบบใช้งานทั่วไปทั้งในและนอกเมืองตั้งแต่ออกจากศูนย์ฝึกอบรม Honda บางชันสู่ถนนเสรีไทยและบนทางยกระดับบูรพาวิถีที่สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง City CNG นั้นให้อัตราที่ไม่อึดอัดแตกต่างจากการขับเมื่อใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมากนักจากความรู้สึกที่สัมผัสระหว่างการเปลี่ยนสลับใช้ระหว่างน้ำมันกับ CNG สุดท้ายคือ handling ในการขับนั้นรู้สึกว่าพวงมาลัย power ไฟฟ้าจะค่อนข้างเบาไปนิดรวมถึงช่วงล่างด้านหลังที่ยังมีช่วงยุบตัวค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงที่ขึ้นลงคอสะพานที่สัมผัสได้ตลอดเส้นทางขาไปและกลับในทริปนี้ Honda City CNG มีให้เลือก2รุ่นคือ S CNG ราคา 659,000 บาทและรุ่น B CNG ราคา 76,000 บาทซึ่งเป็นรุ่นที่เราได้ทดสอบกันในวันนี้ค่ะ